ันนี้ผมได้เดินทางจากตีนภูขึ้นมาถึงหลังแปรก็ประมาณ5ชั่วโมง45นาทีกับลูกสาวคนเล็กซึ่งเขาขึ้นมาครั้งแรกเป็นไงสนุกไหมเหนื่อยล่ะอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสวยตอนนี้มานะครับก็จะช่วงค่ำก็จะมีแสงพระอาทิตย์สีแดงอยู่ทางด้านป่าสมวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วังกวางซึ่งเป็นที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงแต่ผมพิชิตมาแล้ว30กว่าครั้งเฟิร์นเด้อมองไปใกล้ๆนะใกล้ๆเลยครับ3 4ครับ